เทศบาลตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลปากบ่องกับตำบลป่าซางอำเภอป่าซางจัดงานประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้องประจำปีพ.ศ. 2555เมื่อวันที่30ตุลาคมวันอังคารที่ผ่านมาทั้งนี้งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชาวบ้านตำบลปากบ่องและตำบลป่าซางได้ถือกันจัดมาตั้งแต่อดีตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรักความสามัคคีในหมู่บ้านชุมชนและเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามคือคงไว้ตลอดไปครับประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปีของตำบลปากบ่องเราเกิดมาตั้งแต่สมัยย่าตายายนะครับก่อนนั้นมาได้สนับสนุนจากท้องถิ่นต่างๆและก็ห้างร้านต่างๆนะครับที่จัดกันขึ้นมาจนกระทั่งได้มาบรรจุเป็นประเพณีนะครับแข่งขันเรือยาวของตำบลปากบ่องก็ได้รับการสนับสนุนจากท้องถิ่นก็คือเทศบาลตำบลป่าซางและองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับที่ได้สนับสนุนงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นนะครับก็การจัดงานในครั้งนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้กำนันท่านสมาชิกสภานะครับที่ได้ผ่านงบประมาณเหือกับทางเทศบาลได้งบประมาณมาดำเนินการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ปีหน้านะครับผมและท่านผู้บริหารท่านสมาชิกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านในตำบลปากบ่องคงจะจัดยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้กำนันท่านผู้ใหญ่บ้านท่านสมาชิกนะครับที่ทำให้การจัดงานแข่งขันเรือยาวประจำปีพ.ศ. 2555ของเทศบาลตำบลป่าซางในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปโดยดีนะครับก็ขอขอบคุณครับประเพณีแข่งเรือยาวของบ้านกองนี่ก็ทำกันมาตลอดทุกปีนะครับอบจ.ลำพูนเราก็มีการสนับสนุนโดยส่งเรือซึ่งเป็นเรือของอบจ.เนี่ยก็จะให้เทศบาลเราได้นำมาแข่งขันกันทุกปีแต่ก็อยากจะให้น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการที่ดำเนินการเรื่องการจัดแข่งเรือแล้วก็เพื่อเกิดความสามัคคีในหมู่คณะแล้วก็จะได้ร่วมใจร่วมแรงกันนะครับ